วันนี้เราก็มาต่อการหาความหนาของเซลล์หรือว่าพาร์ทเลนส์หายังไงวิธีการก็คือเราก็จะเอาเซลล์เปล่าไปใส่ลงไปในแซมเปิลเซลล์ของเครื่อง IR จากนั้นก็ทำการวัดสเปกตรัมออกมาได้ IR สเปกตรัมตามรูปก็จะเป็นลักษณะเป็นเป็นคล้ายๆเป็นกราฟนะฮะเป็นฟันปลาอย่างเงี้ยนะครับขึ้นมาซึ่งแต่ละลูกแต่ละฟันตัวนี้นะครับเขาจะเรียกว่าริ้วแล้วคราวนี้มันจะนำไปสู่การหาพาร์ทเลนส์ได้ยังไงวิธีการจากรูปเมื่อกี้เนี่ยจำนวนริ้วสมมติให้เป็น n ค่า n ที่เกิดขึ้นในการวัดเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนริ้วกับความยาวคลื่นในย่านอินฟราเรดที่วัดเนี่ยมันเป็นยังไงก็หาได้จากแลมด้านะเท่ากับ 2b ส่วน n แลมด้าก็คือความยาวคลื่น b ก็คือความหนาของเซลล์หรือว่าพาร์ทเลนส์ n ก็คือจำนวนริ้วที่เกิดขึ้นที่ได้จาก IR สเปกตรัมนะมีความสัมพันธ์กันตามนี้นะจำนวนริ้วสัมพันธ์กับความยาวคลื่นยังไงแล้วก็สัมพันธ์กับความหนาของการดูดกลืนแสงอย่างไรตามความสัมพันธ์ตรงนี้นะแล้วคราวนี้นะไอตัวจำนวนริ้วที่เกิดขึ้นนะครับหรือว่าเดลต้า n เนี่ยที่อยู่ระหว่างความยาวคลื่นแลมด้า1และแลมด้า2จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้ากลับมาดูรูปที่เขาบอกว่าจำนวนริ้วที่เกิดขึ้นระหว่างความยาวคลื่นแลมด้า1และแลมด้า2ก็คือเดลต้า n แลมด้า1ก็ตรงนี้แลมด้า2ก็ตรงนี้จำนวนริ้วที่ขึ้นระหว่างความยาวคลื่นที่1กับที่2ตัวนี้เนี่ยมันก็คือเดลต้า n มันจะสัมพันธ์กับความยาวคลื่นอย่างไรถ้าริ้วจำนวนริ้วที่แลมด้า1มันก็คือ 2b ส่วนแลมด้า1ก็เอาความสัมพันธ์นี้แหละมานะย้ายข้างหาค่า n เดลต้า n หาได้ยังไงเดลต้า n ก็หาได้จาก n1 ลบ n2 คลื่นที่1ลบคลื่นที่2เพราะนั้นหา n จากตัวนี้ก็ย้ายข้างสินะแลมด้าเท่ากับ 2b ส่วน n งั้น n ก็เท่ากับ 2b ส่วนด้วยแลมด้าถ้าแลมด้า1ก็ใส่เข้าไป n 1ใส่เข้าไปอย่างเงี้ยนะครับ n 2ก็เหมือนกัน n 2ก็เท่ากับ 2b ส่วนแลมด้า2เพราะนั้นเดลต้า n มันก็จะได้เท่ากับตัวนี้เดลต้า n ก็มีค่าเท่ากับ 2b ส่วนแลมด้า1ลบด้วย 2b ส่วนแลมด้า2ตรงนี้วิธีการหาได้แล้วนะว่าเดลต้า n หรือว่าจำนวนริ้วที่เกิดขึ้นระหว่างความยาวขึ้นเริ่มต้นที่1ถึงความยาวขึ้นอีกที่2หาได้จาก 2b ส่วนแลมด้า1ลบด้วย 2b ส่วนแลมด้า2เรารู้ที่มาแล้วจากนั้นเราก็จัดรูปสมการใหม่เพื่อหาค่า b เริ่มต้นนะจัดรูปตรงนี้ใหม่จัดรูปนี้ใหม่นะครับก็จะได้เป็นจำนวนริ้วหรือว่าเดลต้า n เดลต้า n เท่ากับ 2b นิวบาร์1ลบด้วย 2b นิวบาร์2ไอ้นิวบาร์นี่มาจากไหนนิวบาร์นี่มาจากไหนถ้าย้อนกลับมาดูอันนี้อีกรอบตรงนี้นะครับมันก็คือ1ส่วนแลมด้า1ใช่ไหมอันนี้ส่วนอันนี้ก็คือ1ส่วนแลมด้า2ส่วนกลับของแลมด้ามันก็คือเวฟนัมเบอร์นะนิวบาร์นะครับนิวบาร์อันดับแรกหนึ่งก็นิวบาร์หนึ่งแล้วแบบสองก็นิวบาร์สองเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนสมการนี้ใหม่ก็จะได้เป็นตัวนี้เดลต้าเอ็นเท่ากับ 2b นิวบาร์หนึ่งหรือว่าเวฟดัมเบิลที่หนึ่งลบด้วย 2b เวฟดัมเบิลสองเพราะว่าอะไรถึงต้องเปลี่ยนเป็นเวฟดัมเบิลก็เนื่องจาก IR สเปกตรัมที่เครื่องมันแสดงออกมาให้เรามันพลอตระหว่างค่าเวฟดัมเบิลเป็นแกน x กับเปอร์เซนต์ทีเป็นแกน y นะทรานสมิทแดนเป็นแกน y นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนสมการให้มันสอดคล้องกับ IR สเปกตรัมที่ได้จากนั้นเราก็ค่อยย้ายข้างสมการจัดสมการเพื่อหาค่า b ออกมาหรือว่าพาร์ทเลนส์ที่เราต้องการนั่นเองนะเพราะฉะนั้น b ก็จะได้เท่ากับเดลต้า n หารด้วย
สองในวงเล็บเวฟดัมเบิลที่หนึ่งลบด้วยเวฟดัมเบิลที่สองอย่างนี้อันนี้ในกรณีที่ใช้เซลล์เปล่านะครับมันไม่มีค่าดัชนีเหของแสงแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เซลล์ที่เป็นเซลล์บรรจุตัวอย่างอะไรต่างมันจะมีเทอมเพิ่มเข้ามาก็คือเทอมของค่าดัชนีเหของแสงหรือว่าค่า n เล็กเราก็ต้องใส่เทอมนี้เข้าไปด้วยตัวแปรนี้เข้าไปด้วยเพื่อชดเชยนะดัชนีเหของแสงหรือว่ารังสีอินฟราเรดหลังจากที่มันผ่านตัวอย่างไปนะก่อนเข้าดีเตอร์เนี่ยนะก็ใส่ลงไปตรงนี้นะครับด้านล่างก็ b เท่ากับเดลต้า n หารด้วย 2n เล็กคูณด้วยในวงเล็บเวฟดัมเบิลที่1ลบเวฟดัมเบิลที่2อันนี้ก็คือความสัมพันธ์ในการหาค่าพาธเลนส์นะหรือว่าความหนาของการดูดกลืนแสงของสารในเทคนิคอินฟราเรดถ้าเราใช้เซลล์เปล่า n เป็น1เพราะนั้นมันก็คือข้างบนนี้เพราะนั้นถ้าไม่อยากจำหลายตัวนั้นก็เอาตัวนี้ไปใช้ตัวเดียวก็ได้นะครับด้านล่างตรงนี้เห็นได้ว่าถ้าอากาศที่คือดัชนีของแสงมันคือ1มันก็จะได้เทอมนี้อันนี้มาดูตัวอย่างบ้างตัวอย่างก็ดูจาก IR spectrum ตรงนี้ก็แล้วกันถ้าดูจากตัวอย่างนี้เนี่ยเราจะหาค่า Bจากความสัมพันธ์เนื่องจากว่าใช้เซลล์เปล่านะครับก็ b เท่ากับเดลต้า n หารด้วย2ในวงเล็บเวฟดัมเบิลที่1ลบด้วยเวฟดัมเบิลที่2เราก็มาหาเดลต้า n เขาเลือกที่เวฟดัมเบิลเท่านี้อันที่1นะครับอันนี้อันที่2อันนี้แลมด้า1อันนี้แลมด้า2หรือเวฟนัมเบอร์1อันนี้ก็เป็นเวฟนัมเบอร์2เริ่มต้นตรงนี้ตามเส้นปะที่เขาทำเอาไว้เราก็มาหาว่าจำนวนริ้วที่อยู่ระหว่างเวฟดัมเบิลที่1กับเวฟดัมเบิลที่2นี่มีเท่าไหร่มันก็คือค่า delta n ซึ่งนับไปแล้วคือ12นับยังไง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ฝั่งนี้มีครึ่งหนึ่งอันนี้มีครึ่งหนึ่งก็เป็น12พอดี delta n เท่ากับ12และเวฟดัมเบิลที่1นิ้วหนึ่งเท่าไหร่ล่ะตรงนี้ตรงกับเวฟดัมเบิลไหนอันนี้เขาหามาให้แล้วนะเวฟดัมเบิลที่หนึ่งก็คือ3,230ส่วนเวฟดัมเบิลที่สองตรงนี้ก็อยู่ที่2,080รู้จำนวนริ้วที่อยู่ระหว่างเวฟดัมเบิลหนึ่งและสองก็คือ12แล้วก็รู้เวฟดัมเบิลที่หนึ่งเวฟดัมเบิลที่สองก็แทนค่าลงไปจากนั้นก็คำนวณออกมาก็จะได้ค่า b หรือว่าพาธเลนส์มีค่าเท่ากับ 0.0052 เซนติเมตรก็ได้ละคำตอบวิธีการหาพาธเลนส์เอาล่ะหลังจากนั้นเราก็มาดูนะครับเรารู้แล้วว่าหาพาธเลนส์หายังไงคำนวณยังไงตามตัวอย่างที่ให้ไปเมื่อกี้วิธีการหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าพาธเลนส์กับจำนวนริ้วที่เกิดขึ้นในช่วงเวฟดัมเบิลที่เราจะนับหายังไงวันนี้เรามาดูการเตรียมตัวอย่างบ้างแต่ตัวอย่างที่จะเอาไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิค IR เนี่ยมันสามารถวิเคราะห์ได้ทั้ง3สถานะเลยไม่ว่าตัวอย่างจะเป็นของแข็งก็ได้ของเหลวก็ได้หรือแก๊สก็วัดได้ก็ขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวอย่างในการวัดมาดูตัวอย่างที่เป็นของเหลวทำยังไงถ้าตัวอย่างที่เป็นของเหลวหรือ liquid sample เนี่ยก็จะใช้การบรรจุหรือว่าฉีดเข้าไปในแซมเปิลเซลล์โดยตรงเลยที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับตัวอย่างที่เป็นของเหลวก็อย่างเช่นซิลเซลมันจะเป็นแซมเปิลเซลล์ที่พลิกความหนาให้คงที่นะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความหนาของการดูดกลืนแสงได้หรือเราอาจจะใช้ดีมอนแซมเปิลเซลล์ที่สามารถปรับความหนาได้อันนี้ก็จะใช้สเปซเซอร์เป็นตัวปรับหรือไม่ก็ใช้ variable thickness cell อันนี้ก็เหมือนกันสามารถปรับความหนาได้หน้าตาเป็นยังไงก็ย้อนกลับไปดูอันนี้จะใช้สำหรับการบรรจุสารายตัวอย่างที่เป็นของเหลวเข้าไปวัดในเทคนิค IR โดยการฉีดเข้าไปเลยจากนั้นก็ให้แสงแอร์ผ่านเข้ามาเหมือนกับวัด UV ธรรมดานะแสงจาก IR source เข้ามาก็ผ่าน sample cell ตัวอย่างก็จะดูดกลืนเข้า
เข้าไปที่ความเร็วขึ้นแตกต่างกันก็แล้วแต่ว่าในตัวอย่างที่นำมาวัดมันมีหมู่ฟังก์ชันอะไรนะจากนั้นก็ผ่านจากตัว sample cell ไปยัง optical system หรือตัวจัดการเรื่องของแสงหรือคลื่น infrared แล้วก็ทำการแยกออกเป็นช่วงความเร็วขึ้นต่างๆในย่าน infrared แล้วก็นำไปวัดความเข้มของแสง infrared ที่ detector ที่ความยาวขึ้นในช่วงที่เราวัดว่ามีความยาวขึ้นช่วงไหนบ้างที่มันหายไปถ้าความยาวขึ้นช่วงไหนหายไปก็จะรายงานออกมาเป็น IR spectrum เราก็จะรู้ว่าในสารตัวอย่างที่เรานำมาวัดเนี่ยมันมีหมู่ฟังก์ชันอะไรเป็นองค์ประกอบภายในโมเลกุลของมันซึ่งจะนำไปสู่การวิเคราะห์เชิงคุณภาพได้เช่นถ้ามีหมู่แอลกอฮอล์ในโมเลกุลมันก็จะเกิดอยู่ที่ราว 3,000 ถึง 3,500 เวฟนัมเบอร์เป็นพีกบอร์ดกว้างๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมันหรือถ้ามีหมู่ของ CS CS3 หรือ CS2 ก็แล้วแต่นะมันก็จะขึ้นสัญญาณที่ราว 2,800 ถึง 3,000 นะเป็นพีกที่แหลมๆสูงๆหรือชาร์ปอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่เป็นของเหลวใช้วิธีนี้ก็นำเข้าสู่เซลล์เฉพาะโดยตรงเลยแล้วก็วัดต่อมานะสำหรับตัวอย่างที่เป็นของแข็งบ้างเราจะมีวิธีการเตรียมอย่างไรก่อนนำไปวัดด้วยเทคนิค IR หรือใส่ในแซมเปิลเซลล์ของ IR วิธีการแรกถ้าตัวอย่างที่เป็นของแข็งมันสามารถละลายในตัวทำลายได้นะครับเราก็จะมาทำให้มันเป็นสาลายก่อนโดยการเอาไปละลายในตัวทำลายที่เหมาะสมและตัวทำลายที่นำมาละลายมันจะต้องเป็นตัวทำลายที่ระเหยได้ง่ายด้วยนะเพราะอะไรเมื่อเราเอาสารตัวอย่างที่เป็นของแข็งมาละลายในตัวทำลายที่เหมาะสมแล้วเราก็นำไปเทลงบนผิววัสดุที่ขัดมันเรียบๆอย่างเช่นแผ่นกระจกเรียบแล้วก็ปล่อยให้ตัวโซเวนต์มันเลื่อนเหยออกไปมันก็จะได้เป็นฟิล์มบางๆของตัวอย่างที่เป็นของแข็งใสๆเป็นฟิล์มเราก็ทำการลอกฟิล์มตรงนั้นออกแล้วก็นำไปบรรจุลงในแซมเปิลเซลล์อาจจะเป็นนูจอเซลล์ก็ได้แล้วก็ทำการวัดค่าการดูดกลืนแสง IRแล้วก็ได้ IR spectrum ออกมาอันนี้กรณีที่1 หรือวิธีที่1ทำให้เป็นสารละลายแล้วก็ระเหยตัวทำละลายไปจะได้ฟิล์มแล้วเอาฟิล์มไปวัดหรือวิธีที่2ใช้วิธีมูลเทคนิควิธีที่เรียกว่ามูลเทคนิคก็โดยการเอาตัวอย่างที่เป็นของแข็งมาทำให้เป็นสารแขวนลอยหรือว่า suspensionในน้ำมันพาราฟินนะซึ่งอันนี้ก็จะเรียกว่านูจอลักษณะซัสเพนชันในน้ำมันพาราฟินเป็นยังไงมันก็จะเป็นขาวๆข้นๆคล้ายๆกับในคล้ายๆกับยาสีฟันอ่ะเพียงแต่ว่ามันจะเหลวกว่าหน่อยนึงนะครับยาสีฟันมันจะข้นกว่าขาวๆเหมือนเนื้อยาสีฟันแต่ว่าจะเหลวกว่าหน่อยเสร็จแล้วก็ให้เรานำไปเคลียร์ลงบนโซเดียมคลอไรด์ดิชนะเคลียร์ให้มันทั่วให้มันสม่ำเสมอกันจากนั้นก็นำโซเดียมคลอไรด์ดิชมาแปะทับไปอีกแผ่นนึงถือว่าตัวนี้เป็นแผ่นของโซเดียมคลอไรด์นะก็คือเป็นโซเดียมคลอไรด์ผลิตโซเดียมคลอไรด์วินโดว์เอาง่ายๆเราก็นำตัวอย่างที่เป็นนูจอเนี่ยมาเคลียร์ลงไปตรงนี้ให้มันกระจายทั่วๆกันสม่ำเสมอกันเสร็จแล้วก็นำแผ่นโซเดียมคลอไรด์อีกแผ่นหนึ่งมาประกบทับลงไปด้านบนประกบทับลงไปอย่างเงี้ยแล้วถ้ามองสองมิติก็อย่างเงี้ยโซเดียมคลอไรด์แล้วก็เกลี่ยตัวอย่างบนผิวนะให้มันทั่วๆตรงนี้เนี่ยเกลี่ยให้มันทั่วๆตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็นำแผ่นโซเดียมคลอไรด์อีกอันนึงผลิตโซเดียมคลอไรด์เนี่ยมาทับด้านบนประกบจากนั้นก็นำไปบรรจุหรือใส่ลงไปในนูจอเซลล์แล้วก็ทำการวัดการดูดกลืนแสงอินฟราเรด
ดังนั้นถ้าเรามาดูนะฮะถ้ามองด้านข้างเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเป็นแผ่นอย่างเงี้ยแล้วก็มีตัวตัวเรียบอีกตัวอย่างอยู่นี้แผ่นตัวเรียบคอลลาจประกบแล้วก็แสงอินฟราเรดจากไลท์ซอร์สเข้ามาผ่านตัวอย่างดูดกลืนแล้วก็ออกไปแล้วก็เข้าดีเทคเตอร์ตรงบริเวณนี้เราก็จะเอาตัวเนี้ยโซเดียมคลอไรด์ที่ใส่ตัวอย่างที่ทำเป็นซัสเพนชันเนี้ยไปใส่ลงไปในนูเจาะเซลล์แล้วก็ทำการวัด IR มาก็ได้ R สเปกตรัมก็นำไปแปลความหมายอีกวิธีหนึ่งตัวอย่างที่เป็นของแข็งเหมือนกันก็ใช้วิธีโพแทสเซียมโบรไมด์เพลเลตทำยังไงก็เอาตัวอย่างที่เป็นของแข็งมาบดผสมกับโพแทสเซียมโบรไมด์ในอัตราส่วนตัวอย่าง1ส่วนโพแทสเซียมโบรไมด์10ส่วนบดให้เป็นผงละเอียดผสมกันให้มันผสมกันดีๆให้ละเอียดเลยจากนั้นก็นำไปบรรจุลงในแม่พิมพ์แล้วก็อัดให้เป็นเม็ดบางๆก็ราวๆขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก็เม็ดกลมๆราวๆเหรียญบาทด้วยความดัน10ตันต่อตารางเซนติเมตรให้มันบางที่สุดจนใสแล้วก็นำไอตัวเม็ดบางๆตรงเนี้ยที่เราอัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปบรรจุลงในหนูจอเซลล์เพื่อทำการวัดการดูดกลืนแสง IR ของสารตัวอย่างได้ IR สเปกตรัมออกมาก็ไปแปลความหมายแปลผลอีกแบบหนึ่งถ้ากรณีตัวอย่างมันเป็นพวกพลาสติกแผ่นพลาสติกอะไรอย่างนี้หรือเป็นขี้ผึ้งหรืออาจจะเป็นพวกสารชีวโมเลกุลต่างๆพวกเนื้อเยื่ออะไรต่างๆในพวกเนี้ยก็จะทำการเอาไปสไลด์เป็นแผ่นบางๆนะครับโดยใช้ตัวไมโครโทมก็จะได้เป็นแผ่นบางๆที่ใสๆเลยถ้าเป็นพวกขี้ผึ้งอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าพวกสารชีวโมเลกุลเนื้อเยื่อต่างๆหลังจากนั้นก็บรรจุลงไปในหนูจอเซลล์หรือว่า Remorseable Cell เพื่อทำการวัดการดูดกลืนแสงถ้าถุงพลาสติกถ้าเป็นถุงพลาสติกเนี่ยเราก็ตัดเป็นแผ่นเอาไปใส่เลยวัดได้เลยนะมันใสอยู่แล้วในกรณีที่เป็นตัวอย่างที่เป็นพวกนี้ก็เอาไปใช้ได้แต่ถ้าตัวอย่างที่เป็นแก๊สบ้างเราก็ใช้แก๊สเซลล์ต่อทอดบีวาล์วให้แก๊สไหลเข้ามาในแซมเปิลเซลล์แล้วก็มีวาล์วที่เปิดให้แก๊สไหลออกแล้วก็เปิดแก๊สเข้ามาในแซมเปิลเซลล์ก่อนแล้วก็ปิดจากนั้นก็เอาแก๊สเซลล์ตัวนี้ไปใส่ลงในแซมเปิลเซลล์ของ IR แล้วก็ทำการวัดเสร็จก็เปิดให้มันไหลออกส่วนถัดมาส่วนที่3ก็คือ Optical System หรือถ้าจะพูดง่ายๆมันก็คือ Monochromator นั่นแหละเหมือนกันเลยกับในเทคนิค UV เทคนิค AAใช้อันเดียวกันเพียงแต่ว่าวัสดุที่นำมาทำโมโนโครเมเตอร์ใน IR เนี่ยมันจะเป็นวัสดุที่ไม่ดูดกลืนรังสีอินฟราเรดก็อย่างเช่นอะไรโพแทสเซียมโบรไมด์อย่างเงี้ยไม่ดูดกลืนโซเดียมคลอไรด์เงี้ยไม่ดูดกลืนก็คือสารประกอบของเกลือเฮไลด์จะไม่ดูดกลืนแสงในย่านอินฟราเรดหรือพวกอลูมิเนียมก็มีส่วนประกอบอยู่มีเอนทานสลิปเหมือนกันมีกระจกโฟกัสแสงเหมือนกันในส่วนที่2และส่วนที่3ก็ dispersing device แล้วก็ส่วนที่4ก็กระจกสะท้อนแสงเหมือนกันแล้วก็ส่วนที่5ก็ exit สลิปอันนี้ทำมาแค่3ส่วนถ้าเรายังจำได้ในตอนที่เรียน UV ก็มี5ส่วนนั่นแหละถ้าจะเอาละเอียดขึ้นนะครับส่วนที่เป็นตัวกระจายแสงก็จะมี gating กับ fixing เหมือนเดิมแต่ว่าวัสดุพวกนี้จะต้องทำจากสารที่ไม่ดูดกลืนแสงในย่านอินฟราเรดสมบัติของการกระจายของตัวกระจายแสงที่อยู่ในโมโนโครเมเตอร์ว่า Optical System ใน IR พิซึมเนี่ยก็ต้องไม่ดูดกลืนแสงในย่าน IR อย่างเช่นก็ทำจากเกลือเฮไลด์ของธาตุหมู่7โลหะนะหมู่1กับหมู่7อย่างเช่นโซเดียมคลอไรด์อย่างเงี้ยโพแทสเซียมโบรไมด์นะครับแต่ข้อเสียของสารเหล่านี้มันเป็นไงครับมันเป็นเกลือที่ละลายน้ำได้ดีมากเพราะฉะนั้นก็อย่าให้มันโดนน้ำหรือดูดความชื้นนะครับมันจะทำให้พวกนี้นะเกิดการขุ่นเป็นฝ้าได้เพราะนั้นข้อควรระวังอันนึงของเทคนิค IR นะจะต้องอยู่ในห้องเฉพาะที่
มีการดูดความชื้นออกไปตลอดเวลาต้องมันแห้งนะต้องให้มันแห้งไม่ให้มันมีความชื้นไม่อย่างนั้นอุปกรณ์พวกนี้เกิดเป็นฝ้าได้ละลายน้ำได้เองเป็นฝ้าแล้วเสียหายหรือแม้กระทั่งตัวนูเจ้าเซลก็ตามไอตัวโซเดียมคลอไรด์วินโดว์ตรงนั้นนะครับมันเป็นผลึกของเกลือโซเดียมคลอไรด์ใสเหมือนแก้วเลยมันก็จกเลยนะครับตรงนั้นแต่เป็นเกลือโซเดียมคลอไรด์เพราะนั้นถ้าโดนน้ำเมื่อไหร่ละลายทันทีหรือถ้าความชื้นในอากาศมีมันก็จะทำให้เป็นขุ่นมัวเป็นฝ้าก็จะใช้งานได้ไม่ดีประสิทธิภาพก็จะลดลงนะครับเพราะนั้นพวกนี้ก็ต้องเก็บไว้ในตู้อบเพื่อให้มันแห้งอยู่ตลอดเวลาและเวลาเรามาใช้อย่าไปใช้มือจับโดยตรงไม่งั้นไอ้น้ำจากมือของเราก็จะไปละลายเกลือออกนะก็เสียหายได้นะครับอย่าลืมว่าผลึกโซเดียมคลอไรด์มันไม่เหมือนเกลือทั่วไปบ้านเราเขาทำให้มันเลี้ยงผลึกจนกระทั่งมันใสเหมือนกระจกอ่ะมันทำยากแล้วก็เสียหายง่ายได้ง่ายด้วยถ้าดูความชื้นเกรดที่ก็เหมือนกันนะเกรดที่ก็ต้องไม่ดูดกินใส่ระยะไออาร์ก็ต้องทำจากผลึกพวกนี้แหละนะครับมันตัวแต่ว่าตัวเกรดที่นี้มันจะนิยมใช้มากกว่าผลึกอุปกรณ์อีกตัวนึงก็คือช็อปเปอร์หรือบีมสปิเตอร์ที่อยู่ในออปติคอลซิสเต็มตรงส่วนนี้นะครับเนี่ยคือช็อปเปอร์หรือว่าบีมสปิเตอร์ทำหน้าที่ในการกำหนดว่าจะให้แสงจากเรฟเฟอเรนซ์เข้าไปยังตัวออปติคอลซิสเต็มเพื่อแยกแสงแล้วก็ตรวจวัตถุดิจิตอลหรือจะให้แสงจากแซมเปิลเซลล์เข้าไปตัวนี้จะเป็นตัวคัดเลือกก็คือสลับกันเข้าไปหน้าตาเป็นไงคราวนี้มาดูหน้าตาก็เป็นเงี้ยเป็นถ้าเป็นช็อปเปอร์มันก็จะเป็นกระจกกลมๆด้านหนึ่งสะท้อนแสงได้อันนี้ที่แรงเงาสีฟ้าๆเนี่ยนะครับตรงเนี้ยสะท้อนแสงได้สะท้อนแสงได้อีกด้านหนึ่งตรงข้ามกันเนี่ยอันเนี้ยนะครับก็คือปุ่มแสงผ่านได้แล้วมันก็จะหมุนถ้าแสงเข้าด้านตรงนี้นะครับแสงเข้าตำแหน่งนี้เวลาหมุนไปนะตำแหน่งที่กระจกที่มันใสโปร่งแสงมาตรงตำแหน่งนี้นะแสงก็จะผ่านออกไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าด้านที่เป็นกระจกสะท้อนแสงมาตกตรงนี้พอดีก็จะเกิดการสะท้อนแสงไปนะแสงก็ผ่านไปไม่ได้นี่ก็เป็นการสลับกันนะให้แสงเข้าและแสงออกไม่ให้เข้านะครับอันนี้คือกระจกสะท้อนแสงส่วนในบีมสปิเตอร์ก็เป็นกระจกธรรมดานี่แหละนะครับก็เคลื่อนที่เข้าออกหรือว่ารังสีอินฟราเรดมาตรงนี้นะครับถ้ามันเคลื่อนที่ขึ้นไปก็บังพอดีถ้าเคลื่อนที่ลงมาก็ให้แสงผ่านไปได้เหมือนในรูปที่ให้ดูเมื่อกี้บล็อกไดแกรมเมื่อกี้เนี่ยนะครับนั่นคือบีปิเตอร์เป็นกระจกคราวนี้ส่วนถัดมาส่วนที่4ก็คือดีเทคเตอร์ที่ใช้ในเทคนิค IR แล้วก็ส่วนที่5คือรีคอร์เดอร์ดีเทคเตอร์ที่ใช้ในเทคนิคนี้นะจะอาศัยหลักการวัดอยู่2หลัก2แบบนะครับก็คือหลักการโฟโต้คอนแทคทีฟเอฟเฟคแล้วก็ฮีตติ้งเอฟเฟคโฟโต้คอนแทคทีฟเอฟเฟคก็คือการวัดการนำไฟฟ้าก็คือแสงมีผลต่อการนำไฟฟ้านะก็คือหลักการโฟโต้คอนดักทีฟเอฟเฟกต์ส่วนฮีตติ้งเอฟเฟกต์ก็คือเปลี่ยนจากความร้อนเนื่องจากว่าอินฟราเรดมันเป็นรังสีความร้อนนะครับให้กลายเป็นกระแสไฟฟ้าแล้วก็ไปแปลงสัญญาณอีกทีนึงนะแต่ตรงนี้มาดูตัวแรกถ้าเป็นโฟโต้คอนดักทีฟเอฟเฟกต์ก็อย่างเช่นโฟตอนดีเทคเตอร์ก็เกี่ยวข้องกับการวัดความเข้มแสงก็จะประกอบด้วยดีเทคเตอร์ก็จะประกอบด้วยตัวแผ่นแก้วฉาบด้วยตัวสารกึ่งตัวนำเซมิคอนดักเตอร์อย่างเช่นตัวเจอร์เมเนียมนะแล้วก็โดบลงไปด้วยตัวคอปเปอร์หรืออาจจะเป็นเลดซัลไฟหรือเลดเทดูไลหรือว่าอินเดียมจิมโมไนท์ไอ้พวกนี้นะครับพวกนี้เมื่อแสงตกกระทบคือเราจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปมันจะมีความทันค่าหนึ่งในตัวเนี้ยนะแกลเลียมเลดอะไรพวกนี้นะครับ
การถ่านจะมันจะมีอยู่ค่าหนึ่งแต่พอแสงถูกกระทบปั๊บมันจะส่งผลให้ความถ่านมันเปลี่ยนไปตามความเข้มแสงที่ถูกกระทบถ้าเปลี่ยนมากก็ความถ่านก็เปลี่ยนไปมากถ้าเปลี่ยนน้อยก็ความถ่านจะเปลี่ยนน้อยตามหลักของเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าสารกิ่งตัวนําคือเมื่อแสงถูกกระทบก็จะทําให้ค่าความถ่านมันเปลี่ยนไปก็เอามาประยุกต์ทําเป็นดีเตอร์ในเทคนิค IR ได้อันนี้ก็คือตัวโฟโต้คอนดักทีฟเอฟเฟกต์อันนี้หลักการฮีตติ้งเอฟเฟกต์บ้างก็จะเปลี่ยนนะความร้อนให้เป็นก็คือเปลี่ยนแปลงความร้อนแล้วก็ทำให้ค่าความถ่านเปลี่ยนไปอย่างเช่นเทอร์โมคัพเปอร์เทอร์โมคัพเปอร์ตัวนี้เนี่ยจะเอาลวด2ชนิดนะลวดโลหะ2ชนิดมาเชื่อมไปเข้าด้วยกันทั้ง2จุดนะเชื่อมพอดีกันดูรูปก็แล้วกันนะครับอย่างเงี้ยมีลวดอยู่2ชนิดโลหะ A กับโลหะ B เชื่อมปลายทั้ง2ข้างเข้าด้วยกันปลายด้านนึงให้อยู่ในบริเวณที่เย็นตรงนี้อีกด้านนึงก็ให้ไปรับแสงอินฟราเรดหลังจากที่ผ่านตัวอย่างมาแล้วเพราะฉะนั้นจุดเชื่อมต่อของโลหะ2ตัวตรงนี้นะครับอันนึงเย็นอันนึงร้อนนะเกิดความแตกต่างของอุณหภูมิขึ้นมาแล้วก็ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลในลวดโลหะทั้งสองขึ้นมาแล้วก็เอากระแสตรงนั้นไปขยายสัญญาณแล้วก็แปลออกมาเป็นสัญญาณหรือว่าเป็น IR สเปกตรัมให้เราอีกอันนึงเทอร์มิสเตอร์หรือบางทีก็เรียกว่าโกเลเทอร์มิสเตอร์อาศัยอาการที่เปลี่ยนแปลงนะค่าความต้านทานที่กดลวดหรือในวงจรวิสโตนบิดมันมีค่าความถ่านที่เปลี่ยนไปเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไปพออุณหภูมิเปลี่ยนความถ่านเปลี่ยนก็จะทำให้กระแสเกิดการไหลขึ้นในวงจรวิสโตนบิดส่วนโกเลดีเตอร์จะอาศัยการเปลี่ยนแปลงความดันของแก๊สภายในดีเตอร์แล้วก็ไปบิดงอกระจกแล้วก็ทำให้สะท้อนแสงไปที่ดีเตอร์ที่ตำแหน่งที่แตกต่างกันแล้วก็วัดออกมานะครับเดี๋ยวก็ไปดูรายละเอียดมาดูตัวเทอร์มิสเตอร์ก่อนเทอร์มิสเตอร์นะครับอันนี้คือวงจรวิสโตนบิดวงจรวิสโตนบิดก็จะเอาตัวต้านทานมาต่อกัน4ตัวรูปแบบผสมประสานกันระหว่างการต่อแบบอนุกรมกับต่อแบบขนานอันนี้คือตัวต้านทานตัวที่1นี่ก็อีกตัวนึงนี่ก็อีกตัวนึงนี่ก็อีกตัวนึงแล้วก็จ่ายกระแสเข้าไปแล้วก็ให้กระแสไหลออกตรงจุดเชื่อมต่อระหว่างตัวต้านทานด้านบนคู่ด้านบนกับด้านล่างเขาก็จะต่อตัวกันวานอมิเตอร์เข้าไปนะครับเพื่อทำการวัดค่ากระแสที่เกิดขึ้นถ้าผลรวมของตัวต้านทานด้านบนตัวนี้ครับตัวนี้มันเท่ากับผลรวมของต้านทานตัวนี้ด้านล่างเนี้ยกับตัวนี้แหละนะครับถ้าผลรวมตรงนี้กับผลรวมตรงนี้มันมีค่าความต้านทานเท่ากันกระแสที่วิ่งมานะครับมันก็จะไปด้านนี้ออกมาอันนี้ก็ไปด้านนี้ออกมาจะไม่มีกระแสไหลผ่านตรงกลางนี้จะไม่มีกระแสไหลผ่านอันกระแสที่ว่าได้ก็จะเป็น0ถ้าความต้านทานมันเท่ากันนะเขาเอามาประยุกต์ใช้กับการวัดรังสีอินฟราเรดยังไงเขาก็จะให้ด้านหนึ่งอยู่ในฉนวนหรือว่าอยู่ในไอตัวที่ปิดไม่ให้แสงโดนกระทบหรือว่าแสงเข้านะครับคือตัวนี้นะเป็นเรฟเฟรนซ์นะไลท์ชิลก็คือไว้ในที่มืดไม่ให้แสงเข้าไม่ให้โดนรังสีอินฟราเรดนะอีกด้านหนึ่งก็เป็นตัวรับแสงอินฟราเรดที่ผ่านมาจากแซมเปิลเซลล์แล้วก็Optical System เข้ามาด้านนี้เป็นตัวรับแล้วก็อีก2ตัวไม่โดนอะไรเลยนะครับเป็นตัวทานที่สามารถปรับค่าได้เพื่อตั้งค่าให้มันตอนแคลิเบตให้มันเท่ากันนะให้ความต้านทานเท่ากันทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับถ้าในกรณีที่ให้แสงอินฟราเรดผ่านเข้ามาโดยที่ไม่ผ่านตัวอย่างไม่อะไรเลยเนี่ยนะครับผ่านเซลล์เปล่าอะไรต่างๆมาเนี่ยเป็นเบสไลน์เนี่ยผ่านเข้ามาตัวนี้ความต้านทานก็จะมีค่านึงนะครับเขาก็จะทำการปรับตัวฟิกรีซิสเตอร์ตัวด้านบนกับตัวล่างเพื่อให้ผลรวมของตัวต้านทานรวมด้านล่างกับด้านบนมันเท่ากันเพื่อไม่มีกระแสไหลผ่านกันวานอมิเตอร์
IR spectrum ที่ได้ก็จะเป็นเบสไลน์อย่างเงี้ยเบสไลน์มาอันนี้เปอร์เซ็นต์ทีนะครับอันนี้ก็เวฟนัมเบอร์ก็จะเป็นเบสไลน์มาอย่างงี้อันนี้คือ 100% ทีนะครับ 100% ทีด้านล่างก็ 0% ทีในตอนแรกนะเป็นเบสไลน์ไม่มีการดูดกลืนเลยเพราะยังไม่มีตัวอย่างนะแต่หลังจากที่เอาตัวอย่างมาใส่เข้าไปเอาตัวอย่างมาใส่เข้าไปนะครับรังสีอินฟลูเอทที่มารอบนี้นะครับมาตรงนี้ตกกระทบตัวอาคารเนี่ยความเข้มมันเปลี่ยนไปที่ความยาวขึ้นที่ตัวอย่างดูดกลืนถ้าความยาวขึ้นไหนไม่ดูดกลืนมันก็เท่าเดิมความยาวขึ้นไหนที่มันดูดกลืนเข้าไปความเข้มของรังสีอินฟลูเอทรังสีอินฟลูเอทนะก็จะลดลงไปสัญญาณที่ได้ก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะตอนแรกก็เปลี่ยนลายถ้ามีดูดกลืนพอดูดกลืนปั๊บก็ตกมามากน้อยก็แล้วแต่ที่มันดูดกลืนไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นเบสไลน์เหมือนเดิมมันก็ตกลงมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับตามหมู่ฟังก์ชันที่มีในโมเลกุลของสารจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับหมู่ฟังก์ชันนั้นๆหรือความสามารถการดูดกลืนรังสีอินฟลูเอทของหมู่ฟังก์ชันนั้นนะครับก็ได้เป็น IR spectrum ออกมาเพราะอะไรถึงได้เป็น IR spectrum ตรงนี้ออกมาเพราะว่าช่วงที่มันตกกระทบเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าความเข้มของรังสีอินฟราเรดเปลี่ยนไปคือพลังงานความร้อนเปลี่ยนไปก็ทำให้ตัวอันทางนี้มีค่าเปลี่ยนไปจากตอนแรกเราฟิกไม่เท่ากันแล้วพอเปลี่ยนไปปั๊บผลรวมความอันทางด้านล่างกับด้านบนยังไม่เท่ากันมันก็จะเกิดกระแสไหลขึ้นในไกลมานอนมิเตอร์ตรงนี้เกิดไอขึ้นมากระแสไหลซึ่งกระแสตรงนี้แหละเอามาสร้างไออาร์ฟิกตันนะก็อย่างนี้หลักการของคือมิสเตอร์